ันนั้นสมเด็จอมรินทราส่องทิพเนตรได้ทัศนาองค์พระศาสดาจารย์นับแต่วันตรัสรู้พระโพธิญาณสิริรวมได้49วันมิได้เสวยเลยพระกระยาหารทั้งถ่ายพระบางคนนั้น49วันผ่านไปจึงเสด็จจากเทวโลกสู่สุธานำผลสมอทิพโอสดมาน้อมวันทาถวายพระองค์ทรงรับสมอทิพเสวยทันใดทรงกระทำสรีระกิจเสร็จสิ้นไปส่วนองค์เจ้าท่านเท้าสหัสนัยอยู่ปฏิบัติถวายมิไกลพระศาสดายังมีพ่อข้าสองคนพี่น้องนำเกวียนขึ้นลองผลของข้าขายไปมาวันหนึ่งนำกองเกวียนไปเพื่อขายสินค้าพอถึงซึ่งยังกลางป่าที่พระศาสดาอาศัยเทวดาองค์หนึ่งอดีตซึ่งเคยเป็นญาติของสองคนพี่น้องเกี่ยวข้องแต่ชาติก่อนใครดลให้เกวียนนั้นยิ่งงันมิอาจเคลื่อนไหวจะทุบตีโคเท่าไรก็มิอาจเคลื่อนไปดังกองน้องสองคนจึงบนบานเทพเทวารุกขเทวดาจึงมาปรากฏตัวให้เห็นมองแล้วบอกว่าตนเคยเป็นญาติพ่อค้าทั้งสองอยากให้ได้บุญเนืองน้องมาครอบครองชั่วกาลนานท่านรู้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าบัดขึ้นแล้วพระร่มโพแก้วประทับอยู่ใต้ต้นเกตนานไปเถิดจงไปตั้งใจถวายทานพูดแล้วเทวดาองค์นั้นก็อันตรธานวับไปยกมือวันทามองไปข้างหน้ายิ่งพาอัศจรรย์ใจเห็นพระบรมศาสดางามงดสดใสทั่วทั้งพระวรกายแผ่ซ่านไปด้วยรัศมีแล้วนำข้าวสัตว์ตุก้อนสัตว์ตุพงน้อมกราบบรรจงนมัสการมิได้รอรีพร้อมกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงโปรดปรานีโปรดรับทยาทานที่มีเพื่อสุขสีประโยชน์ทั่วกันThank you.
ศาสดาทรงเมตตาจะอนุเคราะห์ไปในคนทั้งสองทั้งพี่น้องสองคนที่มานั้นตั้งใจถวายทานด้วยใจมุ่งมั่นเปี่ยมศรัทธาแต่ว่าบาทของเรานั้นอันตรธานนับแต่นางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายาทั้งถาดได้อาทิษฐานจมทาราตั้งแต่วันนั้นมามิได้เสวยอาหารใดจึงเท้าจะตุโลกบาลทั้งสี่ท่านนำบาตรศิลามาน้อมวันทาทั้งสี่ใบพระจอมไตรรับไว้แล้วอธิษฐานเป็นใบเดียวในฉับลันรับพระตาหารเสวยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสวยภัตตกิจเสร็จแล้วตะปุตสะผู้พี่และพันลิกะผู้น้องได้กล่าววาจากราบทูลแสดงตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตอุบาสกทั้งสองจึงได้ชื่อว่าทเววาจิกะอุบาสกเป็นปฐมอุบาสกคู่แรกในพระศาสนาที่ขอถึงซึ่งพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะเนื่องจากว่าในขณะนั้นพระสงฆ์ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นและก่อนที่สองพ่อค้าอุบาสกจะทูลลาจากไปได้กราบทูลขอปูชนียวัตถุจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองนี้ขอรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ที่พระองค์จะประทานให้เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและกราบไหว้บูชาแทนองค์พระศาสดาในภายภาคหน้าสืบไปพระบรมศาสดาทรงยกพระหัตถ์ขวาขึ้นลูบเหนือพระเศียรทันใดนั้นพระเกศธาตุ8เส้นก็หล่นลงในฝ่าพระหัตถ์จึงโปรดประทานพระเกศธาตุทั้ง8นั้นแก่พานิชทั้งสองพานิชทั้งสองน้อมรับด้วยความดีใจอย่างสุดซึ้งในชีวิตของตนแล้วกราบทูลลาออกเดินทางต่อไปลำดับนั้นพระพุทธองค์เสด็จจากต้นไม้เกศไปประทับที่ใต้ต้นไทรอีกวาระหนึ่งณที่นี้ทรงดำริถึงพระองค์ว่าการดำรงพระองค์อยู่โดยความเป็นผู้ไม่มีที่เคารพกราบไหว้นั้นเป็นความบกพร่องอย่างยิ่งก็แลเราตถาคตจะเคารพกราบไหว้ผู้ใดดีเมื่อได้ทรงพิจารณาโดยรอบแล้วก็ลงความว่าพระโลกุตตรธรรมอันล้ำเลิศประเสริฐยิ่งที่ตถาคตได้ตรัสรู้นี่แลควรจะเป็นที่เคารพสักการะบูชาของเราตถาคตแม้พระพุทธเจ้าในการไหนๆก็ทรงเคารพในพระสัทธรรมนี้เช่นกันเมื่อเป็นดังนี้แล้วพระองค์จึงทรงยกย่องและเทิดทูนพระโลกุตตรธรรมไว้ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะบูชาตลอดมา